ครับขอบพระคุณมากในที่ได้แนะนำตัวแล้วก็ขอบพระคุณโดยเฉพาะท่านรองคณบดีที่รู้จักกันแล้วก็ได้ให้โอกาสวันนี้มาพูดเล่าสู่กันฟังก็ทำให้นึกถึงในสมัยก่อนนี้ในลักษณะที่มากินข้าวกลางวันแล้วก็ฟังไปด้วยในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้กันอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีข้อแก้ตัวบอกว่าคนนู้นไม่ว่างคนนี้ไม่ว่างก็เรามาว่างด้วยกันนะฮะที่นู่นก็ใช้วันจันทร์อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะฮะหัวข้อทุนเนี่ยฟังดูแล้วก็ในฐานะที่เคยขอทุนวิจัยแล้วก็เป็นผู้ให้ทุนวิจัยก็จะมาเล่าสู่กันฟังในการที่จะทำให้ในลักษณะของรู้ว่าป่าอะไรมันก็เราก็ต้องรู้ว่ามีต้นไม้อะไรนะฮะการที่จะศึกษาคนของเราเราก็ต้องรู้ระบบแล้วก็รู้ลึกไปจนถึงเซลล์หรือแม้กระทั่งรู้ในระดับอะตอมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาถือโอกาสเล่าสู่กันฟังนะฮะถือว่าแลกเปลี่ยนจะด้วยถามในระหว่างที่บรรยายก็ได้หรือจะมาถามตอนหลังก็ได้โดยไม่ได้เกรงใจขอให้ถือเป็นกันเองในที่นี้มันมีความรู้สึกหลากหลายตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ไปถึงทันตแพทย์และก็แพทย์เพราะฉะนั้นบางอันถ้าไปกล่าวซ้ำโดยที่ท่านรู้ดีอยู่แล้วอะไรก็ถือคิดว่ามาแชร์กันแล้วก็มาฟังประวัติในสิ่งที่เคยรู้ก็แล้วกันนะฮะเพียงแต่ไม่ไล่ไม่โหก็พอใจแล้วนะฮะถ้ามีอะไรก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับตามหัวข้อนี้เราจะมาเริ่มเรื่องยังไงกันดีอันนี้ก็เป็นรูปภาพสมัยที่ยังจบมาใหม่ๆนะฮะในแต่ละจุดอันนี้คือหัวข้อที่ได้กำหนดฟังแล้วดีจังเลยอยากจะเก็บไปสไลด์นี้เป็นซูวิเนียร์ด้วยนะฮะก็ขอบพระคุณสำหรับบุคคลที่เขียนสไลด์ด้วยครับอันนี้ภาพอันนี้ Jack of all trades อันนี้เนี่ยมันจะเป็นใครอย่างไรประเดี๋ยวก็จะได้มาสรุปว่าบุคคลอันนี้เป็นไงตอนหลังมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการบรรยายอย่างไรวันนี้เราก็คงจะรู้กันแล้วถ้าใครคิดว่าจักรโอเทรดดูแล้วถ้าแต่งงานกับจักรโอเทรดแล้วต้องรู้ว่าเอออะไรมันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหล่านี้เป็นต้น อยากจะถามในที่ประชุมในที่ประชุมอะไรในที่เสวนานี้ว่าไอ้คำสองอันนี้ว่าทำได้และได้ทำนะฮะไอ้คำสองคำนี้นี่นะเข้าใจว่าพวกเราคงทราบกันดีว่ามันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับ อยากจะถามไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรว่าถ้าเราเป็นนักวิจัยเนี่ยเราอยากได้ไหนก่อนทำได้หรือได้ทำจะมาได้ทำใช่ไหมได้ทำแต่ถ้าได้ทำมันนี่ก็ต้องระวังเงินทำผิดแล้วก็ทำไปแล้วโดยที่ทำไม่ได้อันนี้นะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากยิ่งถ้าเราไปอะไรอ่ะเพราะบางทีเนี้ยบางอย่างมัน out of control ของเราอย่างเป็นว่าเราโปรเจกต์ใหญ่มากต้องรวมหลายองค์กรเราส่งไปให้เขาเราไม่รู้ว่าพวกนั้นนี่มีจรรยาบรรณอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่าคนไปใต้กำกับของเรากันเองเนี่ยนะบางทีเนี่ยไอ้ตัวแปรมีเยอะแยะเลยบางทีอ้าวโอเคไอ้ตัวแปรเนี้ยอย่างเป็นต้นในทางด้านไมโครนี่ตัวแปรในเรื่องของอาหารเลี้ยงเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาเอาส่วนผสมอะไรที่ผิดไปนิดนี้เนี่ยเชื้อไม่โตอุณหภูมิไม่ได้ณจุดที่มันควรจะขึ้นมันไม่ขึ้นแล้วก็กลายเป็น false positive หรือ false negative อะไรขึ้นมาอย่างนี้เราจะทำยังไงไอ้จริงต่างๆนะแล้วเทคนิชเชียนหรือนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยที่ทำเขาก็ไม่กล้าบอกก็บอกนี่เขาต้องถูกเล่นงานแย่แล้วพอผลสุดท้ายพอออกมาผลตัวเลขออกมาเป็น straight lines อะไรอย่างนั้นเนี่ยใช่ไม่ใช่นี่เราต้องระวังอย่างมากนะฮะเพราะตรงนั้นเป็น reputation ของเรานะฮะแล้วก็ความน่าเชื่อถือในการโอกาสจะขอทุนในโอกาสต่อไปโอ้คุณได้อย่างนี้มาอย่างไรอะไรเงี้ยก็อาจจะเงียบๆแต่เขามีในใจว่าคุณเป็นคนอย่างไรเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี่สิ่งต่างๆขอเล่าว่าที่ในกรณีที่ worst case ก็คือในกรณีที่มีเด็กบางคนทำวิทยานิพนธ์พอทำเสร็จแล้วปรากฏว่า sample ผิดนะโปรโตไทป์ต้องย้อนกลับไปทำนับหนึ่งใหม่เลยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากแค่ว่าพอได้ทำแต่เริ่มต้นที่ทำไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆดังนั้นฝรั่งเขาถึงมีไอ้คำพูดที่บอกว่าใช่ไหมฮะว่าถ้าเรามีการเริ่มต้นที่ดีมันก็เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะ a well begun
is half done อันนี้พวกเราคงเคยได้ยินเป็น proverb ของชาวอเมริกันอันนี้เป็นต้นครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เราจะทำเราก็ต้องดูที่ว่าในมหาลัยเรียนในทุกองค์กรเนี่ยมันย่อมมีวิชั่นใช่ไหมวิชั่นนั้นเนี่ยจะต้องล้อไปที่ระดับประเทศทีนี้ประเทศมีหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องกำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิชั่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอกำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้แฟนเป็นคนเอามาให้ก็เคยถามว่าแล้ววิชั่นของที่นี่เป็นยังไงใช่ไหมฮะว่าวิชั่นอันนี้ก็มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งตีความว่าไอ้วิชั่นแบบนี้เนี่ยเราจะนำไปสู่ให้ฟูลฟิลในเรื่องนี้ยังไงว่าเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศนำยังไงนำที่หนึ่งใช่ไหมเหล่านี้เป็นต้นท่านนำที่หนึ่งแล้วท้าทายถ้าเราท้าทายมากกว่านั้นเราบอกว่าที่หนึ่งเอเชียนะฮะเป็นแรงผลักดันจำนวนมากเหล่านี้เป็นต้นก็เห็นอย่างที่เคยเล่าให้ท่านรองคณบดีฟังนะว่าศรีราชเนี่ยเขาจะมีไอ้วิชั่นที่เพี้ยตรงไปเลยแต่อย่างว่านะว่าการรักษาคนทั้งคนมันมีทั้ง10ระบบแต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยมันรักษาฟันเนี่ยโอกาสที่จะไปไอ้ broaden อย่างนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายอันนี้ได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับพอมาทางนี้พอมายุทธศาสตร์และทันของคณะทันตแพทย์นี่ก็จะมีตัวชีวัดในลักษณะที่ปรากฏจะขอมันมีอันนั้นเรื่องของตีพิมพ์เพิ่มขึ้นได้รับการอ้างอิงมีการผลงานวิจัยนวัตกรรมกรรมที่ได้ต่อยอดนะฮะอันนี้ก็คงโอเคเท่าไหร่อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันข้อ4ก็5อันนี้ก็จะมีไฮไลท์เกี่ยวกับในเรื่องทุนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในสิ่งที่จำนวนบรรยายในวันนี้ก็คือทุนภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จำนวนโครงการวิจัยที่รับความร่วมมือจากภายนอกนี่ก็นอกคณะทันตแพทย์และภายในประเทศหรือนอกที่ต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมา identify เพราะฉะนั้นไอ้บางโปรเจกต์ใหญ่เวลาเขียนมันก็จะต้องมีแนวร่วมการแนวร่วมที่ดีนั้นมันก็จะต้องมองวิวว่าแนวร่วมอันนั้นเนี่ยเขาแอดโวเคทเราคือเขาให้การสนับสนุนของเรานะฮะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องรวมกันให้ได้และรวมกันให้ติดเราถึงจะได้โครงการที่ใหญ่และเราจะต้องเป็นผู้รู้ในรายละเอียดอันนั้นเดี๋ยวจะได้พูดในโอกาสถัดไปครับเราจะฝันไกลกันไหมแล้วก็เราก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เราฝันไกลแล้วเราไปถึงหรือเปล่านะฮะเหล่านี้เป็นต้นขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ย2504ซึ่งประเดี๋ยวจะกล่าวในนั้นเนี่ยเรากับเกาหลีเนี่ยเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยเท่ากันในตอนนั้นเราชนะเขา2508เราชนะเขา2512กวดกันแบบติดนะฮะแล้วก็พอไป2520กว่าเราแพ้เขาเราต้องเชิญเขารัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วเขาก็สรุปในวันนั้นบอกว่าคนไทยขาดคนที่กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราทำอย่างนี้เปล่าทีนี้ฝันไกลไปถึงหรือไม่เราก็ต้องดูว่าเรามีองค์ประกอบของการวิจัยหรือตลาดที่รองรับอันนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะเหล่านี้เป็นต้นก็สิ่งที่สำคัญอย่างที่เคยพูดบอกว่า well begun is half doneเราก็ต้องคิดว่าเรามีตรงนี้หรือยังแล้วเราจะไปให้ถึงมีตลาดไหมรองรับไหมเหล่านี้เป็นต้นเมื่อไปถึงก็ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งใครรู้บ้างไหมว่า I one small step for a man one giant leap for mankind อันนี้เนี่ยใครเคยได้ยินไหมใครพูดที่ไหนเมื่อไหร่นะฮะบางคนในที่นี้คงเกิดไม่ทันแต่บางคนเกิดทันแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะอันนี้คือคำพูดของอาร์มสตรองปีนั้นเป็นปี2512ในวันที่20นะฮะอาร์มสตรองเนี่ยไปถึงแล้วก็กำลังจะก้าวลงสู่เหยียบดวงจันทร์คืนนั้นนอนดึกเพราะต้องการจะฟังเพราะอยากจะรู้ว่าเขาไปได้สำเร็จแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเจกต์อันหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ไกลมากๆนะฮะก็โชคดีที่ว่าที่จำไอ้โปรเจกต์อันนี้ได้พอหลังจาก15วันที่เขาไปถึงดวงจันทร์ผมเองก็ได้ไปถึงอเมริกาก็ไปเรียนต่อเป็นปริญญาเอกในตอนนั้นก็ได้ไปเห็น
หินจากพระจันทร์ที่วอชิงตันดีซีเพราะตอนนั้นไป orientation ที่นั่นนะฮะก็ได้เห็นว่าพูดที่สาเหตุที่พูดอันนี้เนี่ยอยากจะพูดบอกว่าโปรเจกต์เนี่ยมันสามารถจะเป็นใหญ่แต่ต้องมี political will ก็คือจะต้องมีความต่อเนื่องสอดนะไม่ใช่คณะบดีอันนี้กำหนดไว้ให้แล้วเดี๋ยวคณะบดีกูก็ปัดทิ้งอะไรเนี่ยเอาใหม่อะไรอย่างนี้มันก็ไม่มี political will อันนี้เมื่อเขาคิดทำไมเขาดำเนินเสนอประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเขาก็พูดบอกว่าฉันจะต้องชนะรัสเซียในกรณีที่ไปถึงดวงจันทร์ก่อนและไม่ให้คนอื่นเนี่ยไปถึงและจะเอาชนะตรงนี้เป็นชนะเด็ดขาดเคนเนดีตอนนั้นก็ถูกเตือนโดยนักสถิติบอกว่าโอ้ยเป็นไปได้ยากมากแต่เคนเนดีบอกว่าโอ้ฉันก็จะเอาเนี่ยอย่างนี้แหละเป็นต้นและผลสุดท้ายก็ไปชนะนะในตอนนั้นเขากำหนดนะปีให้1970ต้องไปถึงก็คือเดคเคดของตอนนั้นก็คือกล่าวง่ายๆถ้าเป็นพ.ศ.ก็2513ต้องไปถึงแต่บังเอิญโชคดีที่2512เนี่ยไปถึงหลังนี้เป็นต้นนี่คือการกล้าตัดสินใจการกล้าตัดสินใจที่ใช้เงินมหาศาลนักสถิติเตือนไทยใช่ไหมแต่ผลสุดท้ายก็ไปถึงจนได้เหล่านี้เป็นต้นแรงสนับสนุนเคนเนดีเขามีความเป็นผู้นำนักวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยก็ต้องเป็นผู้นำประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาอุปสรรคบางอย่างทำไมเราเป็นผู้นำเพราะปกติโครงการนั้นเมื่อเขียนไปแล้วถ้าเป็นโครงการใหญ่ไม่เพียงแต่ที่จะมาให้กันง่ายๆเขาไม่เหมือนอย่างไอ้โครงการที่โยนไปให้กรมมาหนึ่งแล้วก็ใครขอก็พอให้ได้ก็ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นโครงการใหญ่ก็ต้องถามตั้งแต่องค์ประกอบมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูด้วยตลาดอยู่ที่ไหนดำเนินการไงโดยใครไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีประกอบและรายละเอียดอยู่ในโครงการที่จะต้องลงเหล่านี้เป็นต้นที่ขอพูดอันนี้ก็โปรดอย่าได้หาว่านอกเรื่องเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของวิชั่นที่เรามันถูกท้าทายที่เราจะเอากันไหมทีนี้งานวิจัยอันนี้ขอเขียนเป็นตัวเลขสมมุติว่าเป็นนักฟิสิกส์หน่อยกันละกันนะฮะครับขอบพระคุณมากครับเราก็เริ่มจาก R&D แล้วก็ถ่ายทอดเทคโน MD นั่นก็คือในเรื่องของ Marketing Development ใช่ไหมแล้วก็จนถึง Commercial ไอ้โครงการที่ดีเนี่ยเขาต้องการไปจนถึงมีตลาด Commercialization ถ้าในที่นี้ขอให้อาจารย์แต่ละคนลองตอบดูซิว่างานวิจัยของเราไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ R&D TT MD หรือว่าไปสู่การพาณิชย์ที่เราตั้งเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ตรง R&D หรือเปล่านะฮะเพราะนั้น R&D ผลสุดท้ายเราก็ถูกว่านักวิทยาศาสตร์ไทยทำขึ้นมาก็วางหิ้งใช่ไหมฮะเราเคยได้ยินอย่างนี้เพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นพอประวังหิ่งไอ้คนที่จะให้เงินเขาก็ต้องบอกว่าเอาอีกแล้วอีกชิ้นหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยแล้วคุณจะเอาไปใช้ที่ไหนใครเขาจะเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้น customer oriented อันนั้นหรือว่าคนที่จะเอาไปใช้หรือว่าลูกค้าคือใครประเดี๋ยวจะเราจะดูไล่จากข้างหลังไปข้างหน้านะฮะเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนั้นเป็นหลักการเลยนะเป็นหลักการว่าจะถูกเอาไปใช้หรือเปล่านะฮะแล้วฝันไกลตรงนี้เนี่ยไปถึงหรือเปล่านะฮะแล้วทีนี้การที่จะเดินไปสู่ถึงเนี่ยมันก็ในแนวตั้งเราก็จะมี research and development technology transfer แล้วก็ใน marketing development แล้วก็ commercialization ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมีวางแผนที่ดีใช่ไหมฮะเราเริ่มตั้งแต่ R&D ใช่ไหม R&D นี่เราไม่ใช่อยู่ดีๆก็โผล่พวดพาดออกไปใช่ไหมฮะเราจะต้องมีการpublic information ตอนนี้เราทำเรากำลังจะทำไอ้นี่นะพวกคุณเห็นด้วยไหมให้เกิด acceptance ใช่ไหม public information บางทีมันไม่พอมันจะต้องให้ public education และ public education ที่เราจะให้ไม่ใช่เวลาไหนก็ได้มันควรจะเป็น prime time ก็คือช่วงที่ highlight ใช่ไหมแต่ทีนี้เมืองไทยของเรา highlight ของเราก็เป็นละครน้ำเน่ามันก็ไม่ได้ถูกนำไปสื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเราจะทำให้ innovation องค์กรก็จะต้องให้กับเราในโครงการที่เราได้จะทำนะฮะโดยการกับหัวหน้าหน่วยราชการก็ต้องเข้ามาเล่นด้วยก็คือหรือมอบหมายให้กับคนใดคนหนึ่งที่จะทำ press release ซึ่งเข้าใจว่าทางของอาจารย์ทางท่านรองคณะบดีทางคณะบดีนี่ก็ได้ช่วยกรุณาใช่ไหมว่าเรากำลังจะทำอย่างนี้เราจะเอาไปใช้อย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นจะมีการรับลูกเป็นช่วงๆไป
นะฮะไปถึงระดับโรงงานหรือเปล่าไอ้สิ่งต่างๆนี้เพราะว่าจะต้องมีสิ่งต่างๆนี่เราเยอะทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีใครทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ใครทำเราจะทำเองหรือจะเอาเอกชนครึ่งหนึ่งที่เข้ามาเขามี existing products อยู่แล้วที่เขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยไปแก้ปัญหาให้เขาหรือเราจะ innovate ให้เขาไอ้สิ่งต่างๆนี่เราต้อง identify ออกมาให้แจ่มชัดนะฮะถ้าพูดเร็วไปหรือพูดจะไปแล้วเนี่ยไม่เข้าใจโปรดยกมือถามมิฉะนั้นแล้วพอไม่เข้าใจที่3มันก็จะไปที่4ไม่เข้าใจแล้วไปที่5ด้วยนะฮะพอมา marketing development อันนี้ก็ต้องมีการทดลองวางตลาดใครจะเป็นคนทัวร์ที่ไปข้อจำกัดของหน่วยราชการในการทำ marketing development เราลดแลกจากแถมไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินตรงนี้ไม่เหมือนกับภาคเอกชนคุณชิมสิคุณชิมสิคุณชิมสิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ของเมืองไทยในภาคเอกชนที่ชิมก็ยังก็มีจุดอ่อนอีกคือไม่มี questionnaire ว่าคุณทำแล้วคุณทำรูปรถเก่งเป็นยังไงคุณไม่มีนะฮะไม่มีการทำตรงนี้ไม่เหมือนกับของฝรั่งนะฮะเดนมาร์กนี่เขามีตู้เย็นมาตั้งลูกหนึ่งก็จะบอกว่าคุณชอบสีนี้ไหมขนาดนี้คุณชอบไหมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ไม่โชว์เฉยๆเขาจะมีข้อมูลที่นำไปกอบก่อนที่เขาจะผลิตออกมาจากโรงงานบ้านเรานี่บางทีผลิตออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปหาตลาดผมขอหาตลาดก่อนที่มาผลิตโรงงานใช่ไหมครับอาจารย์ที่เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นค่าจำกัดทั้งเราไอ้มาร์เก็ตติ้งดีโรมเมนต์อันนี้เหมือนกันพอเวลาเราไปทำบางทีพอไปวางตลาดถ้าต้องการใจกล้าหน่อยไปถึงไอ้ศูนย์การค้าที่จะให้อนุญาตเราวางจะคิดนู่นคิดนี่หรือเปล่าหรือขอความร่วมมือต่างคนต่างวินอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นบางทีก็มีข้อจำกัดว่าใช้งบประมาณเยอะพอไปถึงแล้วเขาก็ค้างเงินของเราที่เราส่งโปรดักต์ไปขายเนี่ย 3-4 เดือนไอ้เงินหมุนเวียนก็ไม่พอไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็จะทำให้บุคคลที่ไปเดินตลาดอันเนี้ยพอถอยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้พอ commercialization อันนี้ขายได้เยอะขายเยอะทำไงมันก็ต้องมีโรงงานผลิตพอโรงงานผลิตนี่มันจะผิดได้ง่ายอย่างที่คิดหรือเปล่าโรงงานอันนี้สมัยใหม่มันก็ต้องมีอะไร economic feasibility study ใช่ไหมฮะเราจะทำอะไรเราต้องมี technical feasibility ก็คือในสิ่งที่เราพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมแล้วพอ technically ทำได้ก็มันจะมาถึงeconomic ดี feasibility study ใช่ไหมของเราเลยคืออาจารย์ก็คงต้องคิดตั้งแต่เริ่มต้นว่าต้นทุนของเราเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วเราจะขายในราคาไหนแพงกว่าไอ้ที่เขาขายอยู่แล้วหรือเปล่าหรือของเราเหนือกว่าเขายังไงไอ้สิ่งต่างๆแล้วข้อดีของเราเด่นกว่าเขายังไงเราจะขายเฉพาะ high end หรือเปล่าถ้าเราขายเฉพาะ high end ตลาดมันจะ exist ได้ไหมมันจะย้อนกลับมากันไอresearch and development ได้อีกก็เปล่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องคิดเราต้องโปรเจกต์ไปข้างหน้าไอ้สิ่งที่สำคัญที่ยากไปว่าถ้าเป็นโรงงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะมันก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเฮ้ยคุ้มทุนแน่ได้กำไรเยอะเหล่านี้เป็นต้นแต่ไอ้โรงงานนั้นไปส่งกลิ่นเหม็นมีฝุ่นมีขยะเยอะมีน้ำทิ้งเยอะแล้วไม่มีการจัดการที่ดีไปขอแวดล้อมก็ไม่มีทางผ่านและถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยไปขออย.ก็ไม่ผ่านเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆนี่เราต้องโปรเจกต์ไปข้างหน้าว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในเรื่องของ social acceptance SA อันนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าให้ดีแสนดียังไงแต่ถ้าโซเชียลเขาไม่ยอมรับอย่ามาสร้างตรงนี้ยกตัวอย่างไอ้โรงไฟฟ้าที่เราคิดว่าทั้งที่ทั้งประเทศต้องการไฟฟ้าแต่ถ้ามาสร้างในจังหวัดฉันไม่เอายิ่งขยะยิ่งไม่เอาใหญ่เลยเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆนี่เราต้องคิดมองไปข้างหน้าถ้าเป็นสิ่งที่โชคดีว่าโรงงานนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ง่ายต่อการตัดสินใจเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็มันเป็นในเรื่องของไอ้แนวคิดที่จะไปเจาะใจคณะกรรมการว่าคณะกรรมการนี่เขามีไบเบิลอยู่ในใจมีคัมภีร์อยู่ในใจอยู่แล้วข้อ1ผ่านไหมข้อ2ผ่านไหมข้อ3ผ่านไหมข้อ4ผ่านไหมข้อ5ผ่านไหมถ้าผ่านเขาก็จะให้จริงหรือเปล่าบุคลากรเป็นยังไงเขาก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูเครื่องไม้เครื่องมือมีไหมมีกี่ชิ้นไม่อินเตอร์เฟียร์หรือเปล่ามีช็อปหรือเปล่าประเดี๋ยวจะลงในรายละเอียดในเรื่องถัดๆไปครับนี่เรื่องหลักการเหตุผลอันนี้เราก็ต้องเขียนไว้บอกว่าไอ้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยเขาแก้กันได้ไหมโดย conventional ถ้าไม่ได้เราก็จะมาแก้ด้วยไอ้ของเราที่กำลังจะคิดขึ้นเนี่ยเรากำลังคิดค้นขึ้นมาด้วยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประเดี๋ยวเราก็จะขอรายละเอียดแท้ที่จริงอันนี้จะได้ผลมากๆคือเราต้องทำเวิร์กช็อปแต่1ชั่วโมงมันเราทำเวิร์กช็อปอันนั้นเนี่ยไม่มี
ไม่มีเวลาแน่ใช่ไหมหรือ innovation ที่เราจะคิดขึ้นมา innovation อันนี้นี่อาจจะเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราคิดว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้ดีแต่ข้อจำกัดของเรา innovation เราจะมีข้อจำกัดมากๆในเมืองไทยของเราก็คือ basic science เราไม่แข็งพอเบสิกไซน์ของเราไม่แข็งเราก็จะมีข้อจำกัดพอทำไปแล้วเราไม่สามารถโปรเจกต์ไปข้างหน้าว่าลูกค้าเอาไหมเซฟตี้มีไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราทำเราก็จะต้องมีแนวร่วมตั้งแต่ต้นมีนักรวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมกับเราตั้งแต่ต้นไม่ใช่ไปมีนักอะไรเนี่ยมาเข้ามาทีหลังของผมสุดท้ายเราก็ไปตกมาอะไรอันใดหนึ่งเหล่านั้นเป็นต้นเราจะต้องเข้ากล้าเข้าถ้ำเสือเพื่อจะให้ได้ลูกเสือเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งปัญหาอะไรเราก็ต้องเอาพวกนั้นเนี่ยที่จะมาลองแล่แห่กระเชิงตรงนั้นเนี่ยมาร่วมเป็นคณะกรรมการหลังเราตั้งแต่ต้นหลานนี่เป็นต้นอันนี้โปรดได้เข้าใจว่าถ้าเราเขียนงานของที่นี่ก็คงจะเป็นข้อแรกก็คือว่าปัญหาอุปสรรคที่เรามีคงว่าท่านแพทย์แน่ๆทันตแพทย์ก็คือทางด้านการแพทย์วิธีที่จะเขียนให้ดีให้ได้ใจเราจะต้องเขียนยังไงใช่ไหมฮะได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างข้อที่หนึ่งมีปัญหาทางด้านสาธารณสุขไหมถ้าเป็นวงเล็กๆหรือวงใหญ่ใช่ไหมแน่ละไอ้สิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมาช่วยของ education ในฐานะที่เราพวกเราทำกันสอนอยู่แล้วพวกอาจารย์ทำกันสอนอยู่แล้วตรงนี้เขาคงไม่มีปัญหาแต่ public health อันนี้เนี่ยคิดจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ประเดี๋ยวจะนั่นเรื่องด้าน economics ใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของ social ตอนนี้ให้ social เข้ามาเขาร้องเข้ามาประเดี๋ยวจะยกตัวอย่างของจริงสักอันหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ใช้คนมหาศาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะประการที่สำคัญอย่ามองข้ามตัว P ก็คือนักการเมือง politician กับทางด้าน politics ในบางเรื่องเนี่ยถ้าปัญหานั้นไม่ถูกแก้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นตรงนี้โปรเจกต์นั้นอาจจะท็อปดาวที่มาจากเขาหรือเรามีสิ่งที่นำเสนอบอกปัญหาที่คุณเจออันนั้นเนี่ยเรามีข้อเสนอเราจะไปแก้ให้นะด้วยโนว์ฮาวของเรานี่เป็นต้นขออนุญาตยกตัวอย่างนะสักตัวอย่างหนึ่งที่ท็อปดาวแล้วมันเดี๋ยวจะมีบัตทอมอัพด้วยเหล่านี้ทำท็อปดาวอันหนึ่งที่นำไปสู่โครงการใหญ่โตมโหฬารประเดี๋ยวพูดไปถ้าขอพูดความจริงและของประสบการณ์ที่ผ่านมาโปรดอย่าหาว่าโม้ว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวแฟนบอกเอ้ยนี่มาโม้เนี่ยพูดแล้วพูดซ้ำไม่ใช่เรื่องโมสมัยนี้อาจจะเป็นของคำด่าถ้าสมัยก่อนนี้ใครพูดว่าโมนี่โกรธหน้าดูเพราะนั้นพูดว่าโมต้องปล่อยให้เองโง่ต่อไปไอ้ก็เลยไม่ยอมบอกมันก็เลยเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะยกตัวอย่างเมื่อประมาณ2516รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเจอปัญหาเนื่องจากวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยไปสำรวจแหนมเจอทั้งเชื้อโรคเจอทั้งพยาธิพอตีพิมพ์ออกมาหนังสือพิมพ์ออกไปขายไม่ได้เกือบจะทำให้อุตสาหกรรมครัวเรือนตรงนั้นเนี่ยล่มสลายพระบรมราชนั้นเราดูตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็โทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมทางด้านสำนักงานพลังงานบำรุงก็อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาอุตสาหกรรมบังเอิญสำนักงานเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายเจ้านายมาตั้งแต่สำนักนายกกระทรวงพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์แวดล้อมเปลี่ยนเรื่อยมาเรื่อยนะฮะอันนี้ลำต้นเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อหาว่าพูดผิดใช่ไหมฮะสาเหตุที่พูดเร็วนี่ก็เพราะว่าเวลามันน้อยนะฮะเขาโยนมาพอที่กระทรวงเขาก็โยนมาที่สำนักงานเออทำยังไงวิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็ให้ไปต้มใช่ไหมฮะหรือไปนึ่งหรือไปทอดอะไรก็ได้แต่ประชาชนเขาไม่เอาอย่างนั้นประชาชนที่เขาติดเขาก็อยากจะกินแหนมคือแหนมไม่ใช่แหนมทอดแหนมนึ่งแหนมเผาแหนมอะไรทั้งนั้นน่ะเขาก็โยนมาให้เขาอยากกินแหนมคือแหนมเขาก็โยนมาที่สำนักงานสำนักงานก็บอกรับลูกบอกว่าแต่ในสมัยนั้นเนี่ยการกินแหนมอาหารชายรังสีก็ยังกลัวๆกล้าๆอยู่จะทำยังไงไอ้กลัวๆกล้าๆทำออกมาแล้วเดี๋ยวตลาดไม่รองรับทำไงก็ต้องเกิดบอกว่าเอ๊ะเราต้องทำงานไอ้โครงการอาหารชายรังสีเพื่อทำการทดสอบโดยคนไทยนะฮะหรือต่างประเทศก็ได้พอมาถึงตรงนี้ไอ้โครงการนี้เป็นโครงการทางลูกผสมระหว่างแพทย์กับเกษตรก็คืออุตสาหกรรมเกษตรในเรื่องทำแหนมทางด้านการแพทย์ก็คือในเรื่องของคุณภาพทางด้านสาธารณสุขเพราะนั้น impact ตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงมันเดือดร้อนไปถึง industry home industry ด้วยมันก็1 2 3ก็ไปเกี่ยวข้องใช่ไหม
ในด้านสาธารณสุขข้อที่1 PH เกี่ยวข้อง education เกี่ยวข้อง social impact เกี่ยวข้องแน่เพราะถ้าเราคืนไม่ทำนี่ก็ปลุกชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีงานทำตกงานเพราะแหนมขายไม่ได้ใช่ไหม economics เกี่ยวข้องแน่ๆเพราะในด้านเศรษฐกิจก็แย่ไปด้วยคนไม่มีงานทำเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เดือดร้อนถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีถึงได้ขอร้องมาเพราะขอร้องมาก็ทำให้เกิดการโครงการทดสอบความปลอดภัยของแหนมฉายแสงสีซึ่งประเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในท้ายๆว่าประกอบด้วยใครบ้างใช่ไหมฮะเราก็จะได้ให้ตอนนั้นก็บอกว่าคณะวิทยาศาสตร์เกียรติร้อนใครเคยเห็นตึกคุณหญิงตระหนักจิตฮันเลนสุดไหมเคยเห็นไหมเดินผ่านเคยเห็นตึกหมอจำลองไหมตอนนั้นมันคณะบดีเคยเห็นหมอห้องประชุมดนัยบุญนาคไหมแล้วก็หอตึกอะไรอันหอนไม่ดีบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในตรงนี้ทั้งนั้นตอนนั้นตั้งคณะกรรมการแห่งชาติก็มีวิทยาศาสตร์ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานแล้วก็มีวิทยาศาสตร์เกล็ดร้อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคณะวิทยาศาสตร์ไม่ดนมาเลยเกษตรศาสตร์จุฬากรมวิทยาศาสตร์การนี้เข้ามาเกี่ยวข้องรวมกันหมดเพื่อจะแก้ไขปัญหาในระดับชาติในสมัยนั้นผมเป็นเลขานุการในตอนนั้นก็ต้องประสานผลประโยชน์ตรงนี้ให้ได้งบประมาณจะไปตั้งกระจัดกระจายไม่ได้สำนักงานตั้งพอตั้งงบประมาณมันไม่ใช่ง่ายคุณหญิงตระหนักจิตกับหมอดนัยไปที่อังกฤษจะดูว่าถ้าจ้างทำการทดสอบความปลอดภัยอาหารฉายแสงสีอันนี้จะใช้เงินเท่าไหร่ในตอนนั้นต้องการ55 ล้านโอ้โหมหาลัยยังได้เงินไม่เท่าไหร่เลยถ้า55 ล้านจะไปเงินที่ไหนจ้างคุณหญิงตระหนักจิตนี่กลับมาคิดทำยังไงทำกันเองลงทุนทั้งหมด5 ปี5 ล้านบาทปีละล้านใช่ไหมมันก็จะมีเบนช์มาร์กกับเอียร์มาร์กตรงนี้โดยมีสำนักงานปปส.เนี่ยเป็นตัวลิงก์เป็นตัวฉายรังสีแล้วก็ตั้งงบประมาณซื้อข้าวของมาทุกอย่างให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นต้นนี่คือโปรเจกต์ที่ระดับใหญ่อยากจะดูคณะทันตแพทย์มีโครงการใหญ่อย่างนี้แล้วเรื่องทุนนี่มันไม่ไปไหนเพราะเป็นท็อปดาวมีเพียงแต่ว่าขอให้มีการนะถ้าไม่มีประเดี๋ยวมันก็จะไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนที่เราจะนำเสนอตรงนั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาโดยมีผลกระทบทางด้านแนวตั้งและแนวนอนแล้วคิดออกมาเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นมูลค่าของเงินถ้าคนเป็นอะไรไปสักคนเนี่ยเป็นยังไงโซเชียลอิมแพคจะเกิดอะไรแม้พอโครงการดีๆอย่างนี้เนี่ยเจ้าของทุนเนี่ยเขาอยากให้อยู่แล้วเขาก็จะให้ใช่ไหมเพราะเป็นผลงานของเขาด้วยไม่ว่าทางด้านสาธารณสุขที่ทุกอาจารย์เกี่ยวข้อง WHO นี่เขาจ้องอยู่แล้วที่จะให้ขอให้มีโครงการดีๆมาเถอะเขาต้องการจะให้เขามีผู้เชี่ยวชาญสารพัดที่จะเข้ามาช่วยอยู่แล้วแม้กระทั่งร่วมเขียนโปรเจกต์ร่วมกันตรงนี้อันนี้ก็เป็นหลักการในการที่จะดำเนินการร่วมกันเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาในบางสไลด์อันนี้นะครับขอให้นักวิจัยทุกท่านตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมทั้งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะขอยกตัวอย่างมาลาเรียเอ็กซ์เรย์แอสไพรินนะหรือว่าฟลูไรด์ที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์หรือซีเซียม137ที่เกี่ยวกับฟันที่มาเจอที่หลังในสหรัฐอเมริกาเหล่านี้ข้อสังเกตอันนี้ล้วนแล้วแต่ที่นำไปสู่การวิจัยและก็การเติบโตวิจัยมาลาเรียมันเป็นโครงการที่เกิดมาตั้งแต่แสน100,000 ปีที่เขาเทรซกลับไปได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังแก้ไม่หมดการวิจัยนั้นนำมาสู่คนที่ได้โนเบลไพรส์หลายคนตั้งแต่100 กว่าปีจนกระทั่งเมื่อปีกายที่แล้วที่นักวิจัยของเมืองจีนได้ทางด้านmedicine โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำมาลาเรียครับถ้าเราจะเกี่ยวมาลาเรียนี่ท่านในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บางทีก็เริ่มต้นจะเริ่มยังไงดีเราก็จะดูซิว่าไอ้ตรงไหนไอ้ development ในเรื่องของไอ้งานวิจัยมาจะขอไปอย่างเร็วๆเขาบอกว่าเออมาลาเรียนี่ที่จริงมันเกิดมาตั้งแต่แสนปีแล้วรู้ได้ไงก็จะมีนักบางนักไอ้ที่เขาไปสำรวจก็ไปเจอว่าไปเจอในภาษาไทยเรียกไอ้เหลืองๆนะฮะแอมเบอร์เนี่ยเขาก็จะเจอไอ้พวกพาราไซต์ตั้งแต่ในสมัยนั้นหลานนั้นเข้าไปก็เทรสกลับไปได้ต่อมาเมื่อ 50,000 ปีอันนี้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็เข้าไปในระบาดในลิงและสัตว์ที่อยู่ในป่ามาสู่มนุษย์ตอนไหนก็สักประมาณเมื่อสักประมาณ 10,000 ปี
ทำไมมาเกิดในมนุษย์ก็ว่าเพราะมนุษย์ในตอนนั้นเริ่มเข้ามาจากการไล่ล่าสัตว์หรือเก็บเกี่ยวผักผลไม้ระหว่างทางกินก็เริ่มที่จะมาปลูกเป็นพอปลูกเป็นมันก็เกิดเป็นโคโลนีขึ้นมาพอเกิดคุณโคโลนีคนกลุ่มคนเยอะยุงนี่มันก็ไประบาดจากคนสู่คนในตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกอะไรคืออะไรเพียงแต่ว่ารู้ว่าเป็นไข้เป็นไข้สมัยนั้นก็คงไม่คิดว่าไอ้ต้นตอคืออะไรจนกระทั่งมาถึง 2,000 กว่าปีที่แล้วมาก็มีโรมันเมืองจีนด้วยก็เกิดอันนี้ก็ขึ้นมาว่าเอ๊ะเกิดไอ้มาลาเรียขึ้นปรากฏว่ายาก็ไม่มีรักษาผลสุดท้ายบางทีบางแห่งต้องทิ้งเมืองกับเมืองล้างในตอนนั้นอันนี้เป็นเกร็ดให้รู้ว่าชาวโรมันไอ้ภาษาอิตาเลียนไอ้มาลาเรียนั้นมาจากภาษาอิตาลีไอ้เมาเนี่ยก็คือสิ่งไม่ดีหรือความชั่วร้ายไอ้แอเรียนั่นก็คือแอร์เพราะฉะนั้นในตอนนั้นเขาสงสัยว่าผู้สายมันเกิดจากไอ้อากาศเป็นพิษมั้งโดยเฉพาะไอ้หนองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันมีของเน่าของอะไรนี่เออให้ระวังนะก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้ขจัดสัตว์เนี่ยมาลาเรียนะเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยก็รู้เรื่อยมาก็คิดอย่างนั้นมาถึงชาวโรมันพวกฟาโรเขาก็รู้จักใช้มุ้งก็คงคิดว่าเฮ้ยมุ้งมันจะช่วยได้เขาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่คนเราไม่ได้อยู่ในมุ้งตลอดเวลามันต้องออกไปข้างนอกก็ปรากฏว่าอ้าวเป็นมาลาเรียก็จริงแต่ประชาไอการเป็นมาลาเรียเนี่ยลดลงหวบเลยเหล่านี้เป็นต้นนะฮะจนมาถึงทั้งเคลียวพาตราก็เป็นมาลาเรียด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่ย้อนกลับไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็นะคิดนึกไปถ้าเป็นเมืองไทยค่าจัดสรรเนี่ยคิดว่าต้นเหตุจะมาจากอะไรผีเข้าไหมไอ้เรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเพื่อนมันก็นึกไม่ออกฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เมฆลาเพื่ออะไรเนี่ยเพราะเราไม่มีหลักฐานในเรื่องวิสัยคิดเป็นเรื่องวิสัยคิดไม่เป็นใช่ไหมฮะจากผลไปหาเหตุเหตุไม่เป็นจนกระทั่งโรเบิร์ตฮุกและโรเบิร์ตฮอกใช่ไหมในการนี้ที่เจอไมโครสโคปเจอเซลล์ก็เริ่มมาเจอพาราไซต์โดยนักวิทยาศาสตร์ของชาวฝรั่งเศสในตอนนั้นก็โดยหมอผ่าตัดคนหนึ่งไปทำงานเนื่องจากไปล่าเมืองขึ้นใช่ไหมปรากฏทหารฝรั่งเศสก็ปรากฏว่าเป็นมาลาเรียเยอะการผ่าตัดครั้งหนึ่งเขาก็เจอไอ้พาราไซต์เนี่ยมันไปอยู่ในเลือดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นละเรื่องงานวิจัยเพราะนั้นไปอยู่ในเลือดเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลของการที่เขาพบจะได้โดยบังเอิญอะไรก็ช่างก็มาจากการสังเกตตรงนั้นณตรงนี้เองการค้นพบของเขาในปี1880มาได้โนเบลไพรส์ในปี1907นะฮะนี่คนแรกที่ได้โนเบลไพรส์ฉะนั้นเรื่องเฉพาะมาลาเรียนะอาจารย์อยากได้โนเบลไพรส์ป่ะลองคิดบางทีอาจจะได้โดยที่เราไม่ได้คาดหวังใช่ไหมฮะอาจจะเจออะไรสักอย่างในผลสุดท้ายเนี่ยมนุษยชาติเอาไปใช้ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็น giant leaps for mankind เหล่านี้เป็นต้นมันก็จะได้อันนี้ออกมาไอ้พาราไซต์ก็คือพาราไซต์ทีนี้ท่านเป็นหมอไอ้โรคนี้มันไม่ใช่ contagious ใช่ไหมไปแตะต้องไปจับเจออะไรมันก็ไม่ได้ระบาดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คนก็สงสัยเอ๊ะมันระบาดจากคนนึงไปคนได้ยังไงไอ้สิ่งต่างๆนี่มันเกิด question ขึ้นมาจนกระทั่งก็ไม่รู้ก็หมอคิวบาคนหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอออันนี้มันไปสู่คนสงสัยจะเป็นเรื่องยุงมั้ยมันก็เกิดยุงเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ทั้งนักวิทยาศาสตร์กับแพทย์ก็รวมกันไปหลายคนที่ตายไปก็มีก็เพราะไอ้ความไม่รู้เรื่องแต่อยากวิจัยนะฮะไอ้สิ่งต่างๆนี่มันก็เสี่ยงนะนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราก็ต้องรับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวอลเตอร์รีดซึ่งเขาได้เป็นบิดาแห่งทางด้านทรอปเมดใช่ไหมเขาก็วิ่งประสานอย่างนู้นอย่างนี้ก็จนว่าดร.รอสตอนนั้นมาทำประเทศอยู่งานอยู่ที่อินเดียที่เมืองกาลกัตตาในเรื่องของ medical service ในตอนนั้นอังกฤษก็คุมอินเดียอยู่ใช่ไหมก็ต้องมาก็ตั้งใจที่จะรักษาคนของเขาอ่ะใช่ไหมก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องการที่จะมาศึกษาไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เวกเตอร์ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยเขาลาออกจากตรงนั้นเลยวิ่งกลับไปหาวอลเตอร์รีดประชุมและต้องการจะศึกษาเนี่ยว่ามันแพร่จากอันหนึ่งไปได้ยังไงเขาสังเกตของเขาก็พบว่ายุงนี่แหละเป็นตัวการ
ที่ถ่ายทอดพาราไซต์จากนกสู่นกเพราะฉะนั้นไอ้วงจรของมาลาเรียนี่มันก็เกิดขึ้นทันทีนะฮะเพราะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยโอ้โหตีพิมพ์รู้แล้วว่าไอ้ตัวการเพราะฉะนั้นไอ้จากคนสู่คนมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เองเนี่ยเขาก็ตีพิมพ์ผลท้ายเขาเจอพิมพ์ใช้เวลาน้อยกว่าเลฟเลนชาวที่พบพาราไซต์เขามาได้โนเบิลไพรส์ก่อนเลฟเลนเขาได้ปี1902เอาละมาลาเรียมีโนเบิลไพรส์ลอเรียส2คนแล้วใช่ไหมทีนี้ขนานกันไปในตอนนั้นทำไงยาก็ไม่รู้อะไรรักษาอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนนี้ไอ้คลินิคอลทรีก็ไม่มีเอาสเปซสปาเอาหมดว่าอะไรก็ได้ขอให้กินแล้วหายเหล่านี้เป็นต้นก็ไปได้ข่าวว่าไอ้เปรูเมืองเปรูในเซาท์อเมริกาเนี่ยเขาเป็นไข้แต่เขาไปกินเปลือกไม้จากต้นซินโกนาซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งไปกินเปลือกมันผสมและหายใช่ไหมลดไข้แล้วก็หายจากไข้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นย้อนกลับมานักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสอีกถ้างั้นขอดูซิว่ามันมี potency ของยาคืออะไรสกัดออกมาผลสุดท้ายมาเจอควายนายที่คนไทยเรียกควินินเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอฝรั่งถ้าอ่านควายนายควายนายก็โปรดได้รู้นั่นคือควินินนะฮะเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้พอผลสุดท้ายแต่คนนี้เนื่องจากก็แค่มุมเดียวไม่ได้โนเบิลไพรส์ใช่ไหมฮะพอผลสุดท้ายตรงนี้นี่เองอะยาตัวนี้เกิดขึ้นก็มาถึงคนจีนเพิ่งได้รับโนเบิลไพรส์เขาชื่อว่าตู้ยูยูหรือโยโยเนี่ยนะคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์จีนซึ่งไม่เคยเขาบอกว่าด็อกเตอร์สามโนไม่เคยไปต่างประเทศไม่เคยเป็นสมาชิกอันยิ่งใหญ่ของไอสมาคมแพทย์ทั้งหลายไม่เคยนู่นไม่เคยนี่มีสามโนผลสุดท้ายเขามาเห็นว่าโอ้โหยาของเขาดีจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เอายาตัวเนี้ยเห็นผลได้ผลช่วยมนุษยชาติเป็นล้านนะไม่ใช่เป็นแสนและในตอนนั้นก็ได้พัฒนาประเทศตัวเองออกมาจากคอมมิวนิสต์ระดับหนึ่งแล้วผลสุดท้ายได้รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งโนเบิลไพรส์ด้วยนะฮะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้พอพูดถึงอย่างนี้มันก็ย้อนกลับมาเมื่อกี้ก็เปลือกไม้อันนี้มาจากต้นไม้นะฮะเพราะต้นไม้นี่คืออะไรที่จริงไอ้เริ่มต้นอันนี้เนี่ยหมอคนนี้เรียกว่าหมอตู้แล้วกันหมอตู้เนี่ยถ้าไปดูเขาก็ไปอ่านเขาไปเจอไอ้หนังสือเล่มหนึ่งเขียนเมื่อ 1,600 ปีพูดถึงไอ้ยาตัวเนี้ยสมุนไพรตัวนี้แก้ได้เขาก็ไปเอาไอ้สิ่งตัวนี้เนี่ยมาพอมาเสร็จเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอามาครั้งแรกก็เอามาต้มแล้วก็ละลายแค่เป็นการสกัดวิธีหนึ่งของการสกัดคือการต้มออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่รักษาเขาก็ฉุกคิดมาในใจเขาบอกโอ้ไอ้ตรงนี้คงมันเสียคุณภาพของยาตัวนั้นไปแล้วเขาก็เลยเที่ยวนี้เอาไปสกัดด้วยน้ำเย็นนะฮะแล้วผลสุดท้ายออกมารักษาหายความเสียสละของนักวิจัยในตอนนั้นดร.ตู้นี้เนี่ยเขาเอาตัวเขาเองเลยนะเป็นตัวทดลองคนแรกในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยนี้ผลสุดท้ายผลงานการวิจัยนะของเราจะทำไหมหัวหน้าการวิจัยท่านนี้ต้องเตรียมตัวนะฮะที่จะเป็นนะฮะจะได้โนเบิลไพรส์ท่านรองคณบดีบอกว่าจะได้โนเบิลไพรส์เพราะฉะนั้นพวกที่จะลองเนี่ยนะฮะก็ช่วยเขียนไว้ด้วยว่าชอบกินอะไรเพื่อจะส่งไปให้นะฮะไอ้เหล่านี้เป็นต้นถ้าเจอดีนะเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวพูดกันตรงๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ได้โนเบิลไพรส์คนที่3มาตอนหลังมาพูดว่าไอ้ตัวการของการถ่ายทอดจากคนสู่คนเนี่ยมันก็เป็นพวกแมลงตอนหลังปรากฏว่าบุคคลที่สังเคราะห์ยาฆ่าแมลงขึ้นมา DDT โอ้โหตอนนั้นฉีดกันใหญ่ฉีดอะไรแมลงก็ได้ผลฉีดอะไรก็ได้ผลฉีดกันใหญ่ก็ไม่รู้เพราะว่าไอโดสของมันที่แท้จริงมันเป็นไงไอคนนี้ก็ได้โนเบิลไพรส์คนที่4แล้วนะคนที่4ประเดี๋ยวทันตแพทย์อาจจะได้คนที่5ในระดับนี้เป็นต้นอันนั้นก็ลอง
ไปเลือกเอาว่าเน็ตเวิร์กิ่งของเราเนี่ยเข้าไปตรงไหนหล่านี่เป็นต้นอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะอันนี้เล่าสู่กันฟังว่าแล้วเราจะเข้าไปตรงไหนและหลักคิดของเราเนี่ยจะเข้าไปยังไงเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมองภาพกว้างเอาไว้เพื่อจะได้เกิดไอเดียตรงนั้นนะฮะหล่านี่เป็นต้นเพราะนั้น DDT ก็เกิดผลลัพธ์นี้ขึ้นมาปรากฏว่ามีคนอันนึงเมื่อต้น2500ไปเขียนบทความเขาบอกว่า Silent Spring เคยได้ยินไหม Silent Spring ก็คือว่าอยู่ดีๆเขาเห็นว่าเอ๊ะฤดูการแพทย์ผลิตอันหนึ่งซึ่งเคยมีนกออกมาร้องแย่แห่กระเชิงมีอะไรต่ออะไรมาเยอะทำไมมันเงียบเพราะตอนหลังนี่เขานึกขึ้นมาว่าอ้าว DDT และปุ๊บปุ๊บสุดท้าย DDT ในตอนนั้นไม่รู้ว่าผลที่มันเกิดระยะยาวคืออะไรไป accumulate ใน human fat body อะไรอย่างนั้นก็ยังไม่รู้เห็นไหมว่าแต่ก่อนที่มันเสี่ยงแค่ไหนในการทำวิจัยเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มีประโยชน์ก็มีโทษจากโทษเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งประเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่เล่าสู่กันฟังในการที่คนเราที่จะกล้าไปสู่วิจัยทีนี้มาเรื่องของอันเมื่อกี้เรื่องของโรคทีนี้มาถึงเครื่องมือสมมติว่าท่านคิดเครื่องมือขึ้นมาได้ข้อหนึ่งเครื่องมือนะฮะในแต่ละองค์กรก็จะอาจจะได้มีอินโนเวชันในเรื่องเครื่องมือหรือในเรื่องของโมเดิร์นการเครื่องมือและเครื่องมือของคุณใช้เฉพาะทันตแพทย์หรือไปใช้ทางอย่างอื่นด้วยจะขอเล่านิดนึงนะฮะเพื่อจะเกิดไอเดียหนึ่งเอ็กซเรย์นี่ใครค้นพบครับเรนเจนใช่ไหมก็เกิดพอๆกับไอ้เดินสมัยมาลาเรียที่ค้นพบนั่นแหละก็ดูบังเอิญไปอยู่ในห้องมืดคนสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่มีไลน์อ่านก็ไม่มีทีวีดูไม่มีอะไรนักวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยมุ่งเน้นอยู่ในแลบในอเมริกานี่เขาถ้าตอนบ่ายก็เผลอไปเล่นกอล์ฟเดี๋ยวก็กลับมาต้องทำงานไปถึงตีสองเนี่ยสิ่งนี้พูดว่าใครขยันดีป่ะโอ้ย I'm behind I have to catch up on my work นี่ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเขาตระหนักในเรื่องหน้าที่รับผิดชอบเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างเนี้ยพอเขาใช้ลำแสงของอิเล็กตรอนที่มีมวลวิ่งไปกระทบกับแผ่นทางสเตนมันให้รังสีออกมาบังเอิญเอามือผ่านไปมีฟิล์มอยู่ข้างล่างเห็นกระดูกมือเกิดขึ้นเอ๊ะนี่มันเกิดยังไงเขาเป็นนักฟิสิกส์เขาเป็นนักเอนจิเนียร์เป็นนักวิจัยเขาก็บอกเออแต่นึกไม่ออกในช่วงระยะสั้นๆเขาบอกไม่รู้ชื่อตั้งมันว่ารังสี X กัน X คือไม่รู้ใช่ไหมครับเหมือนสมัยก่อนนี้ด็อกเตอร์ X อะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็ขึ้นเชื่อไหมภายในไม่ถึง1ปีไอ้คำว่า X-ray อันนี้เนี่ยคนอเมริกันโดยดร.ดานิลแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในโมลาลัสเทนเนสซีเขาก็จับไปโอ้ดีนะไอ้เครื่องนี้ใช่ไหมอันตรายก็ยังไม่รู้คนในห้องนี้เขาลองไหนสิใช่ไหมหมอในสารพัดหมอเขายืมศีรษะเธอมาลองดูไหนสิฉันเคยเห็นแต่ไอ้กระโหลกเนี่ยในอยู่ที่สเกลตันไอ้หัวดีๆที่คนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงขอดูหน่อยสิหรือว่าคนหน้าแตกแฟกเจอร์หมอออโถบอกว่ามันเกิดแฟกเจอร์ไหมขอเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์กันใหญ่สนุกสนานกันใหญ่เนอะเพราะยังไม่รู้โทษเอ็กซเรย์ไปพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นไอคนที่ถูกเอาไปเอ็กซเรย์หัวบ่อยๆหัวล้านแต่นี้เป็นต้นในสมัยนั้นก็คงไม่โดนหัวล้านเพราะอะไรเพราะว่าบังเอิญไปใช้ยาสระผมที่ผิดอะไรแบบรู้ก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยนะเกิดผื่นแดงบนที่ผิวนะฮะขนร่วงโอ้อันนี้ชักสงสัยแล้วพวกที่โดนบ่อยๆถ้าทางด้านหมอฟันก็ปรากฏว่าผู้ช่วยหรือทันตแพทย์เนี่ยบางคนอันนี้ไปใส่เนี่ยนิ้วด้วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมาถูกเอ็กซเรย์ไอ้คนไข้ก็โดนเป็นข้างข่าวแต่ไอ้คนที่เอานิ้วที่ไปใส่เพื่อให้ฟิล์มอยู่ในที่เนี่ยทุกวันมันก็โอเวอร์เอ็กโพสสุดท้ายมันก็เกิดได้ไบโอโลจิคอลเอฟเฟกต์แล้วผลสุดท้ายต้องแอมพูเตตอะไรเงี้ยเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เหล่านี้เป็นต้นมันก็เกิดไอ้ดีโรปมันก็เกิดโทษพอเกิดโทษขึ้นมาใช่ไหมคนเขาก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วไอ้โทษอันนี้เนี่ยรังสีไปมาเท่าไหร่นักวิสัยนักฟิสิกส์ก็ต้องโดดเข้ามาแล้วเอ้ยรังสีมันคืออะไรทำยังไงตัววัดไปมาอย่างไงทำยังไงเอนจิเนียริ่งถึงจะทำให้โฟกัสบีมได้เห็นไหมฮะมีนักอะไรเกิดขึ้นส่วนนักทางด้านแพทย์รวมวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน related เขาก็มาศึกษาไอ้คนเรามี10ระบบเราขอไล่ไปในระบบไว้เจออะไรมั่ง1ระบบผิวหนังในระบบหุ้มห่อร่างกายเออเจอขนหลุดผมนั่นผื่นแดงนะระบบกล้ามเนื้อยังไม่ได้ส่งอะไรนะ
ระบบโครงสเกลตันอ่ะมันก็ยังไม่เคยไปสูงนะระบบหายใจยังไม่ได้ส่งผลมากนักใช่ไหมระบบย่อยอาหารในตอนนั้นมันมีแล้วพอโดนอาหารแล้วมันเกิดขึ้นเหียนอาเจียนเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมคุณท่านบางคนถ้าคนไม่รู้ไม่เคยสนใจดังนั้นไม่รู้ก็อาจจะไปกินอาหารเป็นพิษหรือว่าอะไรท้องเสียอะไรขึ้นมาหรือเนี่ยโดยยังไม่รู้ว่าเกิดจากฝนรังสีเขาก็ไล่ไปแต่ระบบใช่ไหมระบบขับถ่ายมองต่อไปเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากนั้นระบบหายใจระบบสืบพันธุ์ระบบเอ็นเดลคายสืบพันธุ์ก็บอกเอ๊ะบางคนทำไมมีลูกยากขึ้นหลังจากถูกเอ็กซเรย์ใช่ไหมแล้วก็ประกวดสุดท้ายแน่ละ ไอ้ระบบพวกฮอร์โมนในระบบเอนโดคลายอะไรเนี่ยก็ถูกผลกระทบอันนั้นนั่นเนี่ยทีนี้ นักพวกนี้เขาก็มีนักวิจัยที่จะลงลึกไปอีกเขาบอกว่าในแต่ละระบบเขาต้องดูซิว่าในแต่ละระบบอ๋อพวกนี้มันมี regenerative cells มันนั่น regenerative นักเคมีเขาก็มาดูที่ไอ้พวกนี้มีอะมิโนแอซิดสูงนะในแต่ละจุดเขาก็เลยบอกว่านักเคมีก็ลงไปอีกไบโอเคมก็บอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปเกิดบอกว่าโอ้มันเกิดดีอะมิเนชันในเรื่องของในเรื่องอะมิโนแอซิดแอมีนเนี่ยมันถูกกลายไปเป็นแอมโมเนียเนื่องจากว่าไอฟรีแรดิคอลที่เกิดจากไอน้ำมันโมไบไลซ์มารวมกันเกิดไอ COO กรุ๊ปกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์กลายเป็นไฮดรอนซัลไฟด์ไอตรงนี้มันจะทำให้เรื่องว่าไอโปรตีนบางตัวที่มีตรงนี้จะใส่โปรเทคทีฟเอเจนต์อะไรเหล่านี้เป็นต้นทีนี้พอคนรู้อย่างนี้คนก็ต้องบูว่าเอ๊ะไอสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ทั้งอาหารเราเนี่ยเมื่อมีอะไรมาคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเกลือแร่วิตามินน้ำเขาก็ต้องดูว่าเออถ้าไปโดนรังสีมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาเกิดว่าคาร์โบไฮเดรตเกิดการแตกตัวเชนสั้นลงใช่ไหมไขมันหรือเกิดถ้าทำให้พวกบอนทริปเปิลบอนอะไรต่างๆถูกออกซิไดซ์กลายเป็นอัลดีไฮด์คีโทนนะโปรตีนก็เล่าไว้ไอ้สู่กันฟังวิตามินมีการเสียหายบ้างน้ำเกิดฟรีแรดิคอลเหล่านี้เป็นต้นตรงนี้ก็จะเกิดนักต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดใช่ไหมนั่นโทษทางนั้นก็มีหมอออสเตรียในสมัยนั้นว่าเออถ้าเกิดผลงั้นฉันก็จะไปรักษาก็จะเกิดผลรักษาว่าฉันจะเอาไปคนฝรั่งนี่บางคนก็จะมีคล้ายๆตุ่มเขาเรียกไฝมีขนขึ้นฉันจะมาใช้รังสีเนี่ยรักษาใช่ไหมฮะก็ในรักษาโรคผิวหนังบางอย่างก็ไปรักษาผลสุดท้ายมะเร็งที่มันมี regenerative cell แล้วมีการหุ้นสูงมีไวต่อรังสีเขาก็เอามารักษามะเร็งไอ้นั่นทางด้านการแพทย์มันก็ถูกพัฒนาไอ้เรื่องทางด้านไมโครไบโอโลจีในทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะมาเอาตัวนี้พบอันนี้ที่จริงเล่าได้ทั้งวันในเกี่ยวทางด้านการแพทย์การเกษตรก็มองมั่งก็มองดูว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเอามายับยั้งการงอกของอาหารได้ไหมฆ่ามะเร็งที่มีอยู่ในอาหารได้ไหมพยาธิที่มีอยู่ในอาหารพยาธิที่อยู่คนได้ไหมพยาธิที่อยู่ในคนก็คงยากหน่อยขืนจะฆ่าพยาธิปรากฏว่าคนก็ตายไปด้วยกับพยาธิใช่ไหมฮะก็ถ้าอย่างนั้นเน้นไปที่ไอ้พยาธิในอาหารก่อนกันแล้วกันไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเอาไอ้นี่ไปใช้มันก็ต้องดูทางด้านอุตสาหกรรมก็เอามาใช้มั่งถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้นะฮะเมื่อเอาไปดูคนแครกหรือเปล่าเกิดแฟกเจอร์หรือเปล่าเขาก็จะไปดูว่าและไอ้เครื่องบินเนี่ยที่มันบินอยู่เนี่ยมีกระแทกมีขึ้นลงอะไรเนี่ยไอ้ตรงประตูมีรอยต่อไม่อะไรเนี่ยเกิดแครกมั้ยเขาก็จะเกิดได้ NDT NDT เกิดขึ้นเวลาโอ้โหเกือบหมดแล้วฮะถ้างั้นผมขอโดดไปเลยแวดล้อมไปเริ่มนะทีนี้มาถึงแอสไพรินวันหลังไม่ต้องเกรงใจนะฮะไม่ได้ทีนี้มาถึงแอสไพรินทีนี้มาถึงแอสไพรินก็เกิดขึ้นมันเป็นประโยชน์คนก็ไปดูใช่ไหมก็เกิดหมอในแคลิฟอร์เนียปรากฏว่าหมอเด็กนะฮะก็เกิดว่าทำไมเลือดออกในลำไส้ผลสุดท้ายเขาก็เอาโทษอันนี้เนี่ยมาใช้เป็นที่ละลายริมเลือดอะไรนี่เป็นต้นทีนี้มาถึงฟลูไรด์บ้างตอนนี้เป็นฮอตอิชชูเลยใช่ไหมบางเงินแฟนเคยพูดว่าที่เคยเจอปัญหามีอะไรไอ้นู่นไอ้นี่เคยเล่าให้ฟังบางเงินแฟนพูดขึ้นมาอันนึงบอกว่ามันเกิดไอ้คิวต่ำมันลงมาอย่างเงี้ยพวกอาจารย์คงได้ยินใช่ไหมไอ้นี่ผมก็ไปเซิร์ชดูใน Google มีพับลิเคชันนั้นปรากฏว่าอะไรไม่เป็นพับลิเคชันตีพิมพ์อันหนึ่งในอันนั้นก็คือเป็นตีพิมพ์ของฮาร์วาร์ด
บอกว่ามันไปเกิดผลที่ไพนิลและไอ้ที่อ้างกันบอกว่ามีผลประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทางด้านฟันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้เยอะอย่างนั้นหรอกอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยตีพิมพ์จนกระทั่งบางคนก็กลัวตรงนั้นคือเครื่องกรองน้ำเป็น reverse osmosis ที่จะไม่เกิดในเรื่องของsilver flu โซเดียมฟลูไรด์เหล่านี้เป็นต้นนะฮะเหล่านี้เป็นต้นก็ดูไอ้เปเปอร์ฮาร์วาร์ดอันนั้นเนี่ยก็ดีที่ไม่ได้พิมพ์โดยทันตแพทย์หนีทุนก็เซฟไปหน่อยอะไรเนี่ยความแวบแวงใจก็เชื่อได้ไอซีเซียม1337นี่ก็เหมือนกันก็มาค้นพบทีหลังว่าทำไมไปอยู่ในฟันเด็กทางอเมริกาทางเหนือนอร์ทแดโคตามินิโซตาอะไรต่างๆเนี่ยพอย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยมันเกิดจากการทดลองระเบิดปรมาณูก่อนที่ประทมที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฟอลอาร์มนั้นไปตกในดินหญ้ามันดูดขึ้นวัวไปกินแล้วคนก็กินนมเหล่านี้เป็นต้นครับคงต้องไปแบบรวดเร็วมากอันนี้องค์ประกอบของการวิจัยขออนุญาตอย่างนี้นะฮะทุกคนรู้แล้วในที่นี้ก็เรื่องของคนเงินการจัดการวัสดุวิธีการและเครื่องมือการตลาดที่จริงมันต้องเอาจากตลาดและย้อนกลับไปนะครับคนล่ะคนอันนี้เรามีอย่างนี้ไหมครับขอให้ดูว่าเราต้องมีความรู้อันนี้เป็นไงความรู้ก็คือด้านการศึกษาถ้าศึกษามาจากมหาลัยที่มีชื่อเสียงหน่อยมันก็จะสร้างเครดิตอันนี้ขึ้นขอยกตัวอย่างว่าได้มีโอกาสได้ไปดูงานด้านทันตแพทย์ด้วยเนี่ยโปรดได้ภูมิใจนะมหาลัยมิดลชาวญี่ปุ่นพวกโอ้พวกนี้นะมาจากทันตแพทย์ไม่โดนนะมาลัยนี่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์นะที่หนึ่งของประเทศไทยเลยเนี่ยต่างเล่มน่าภูมิใจใช่ไหมเขายินดีต้อนรับอะไรสิ่งต่างๆนี้เพราะนั้นในเรื่องของความรู้อันนี้ที่ได้การศึกษาประสบการณ์นะประสบการณ์เขาดูจากอะไรดูขอไปเร็วมากๆเลยอันนี้ติดปีกบินแล้ว publication เขาดู publication เขาดู publication publication ไม่พอเขาก็ต้องไปดูอีกบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณไปพรีเซนต์หรือเปล่าพรีเซนต์แล้วคุณเป็นยังไงพรีเซนต์รู้เรื่องไหมพูดรู้เรื่องไหมก่อนที่ให้ทุนตรงนี้มาเคยเขียนอาร์ติเคิลหรือเปล่าเคยแต่งหนังสือไหมเขาดูแต่ละจุดก่อนที่ให้ทุนอย่างเงี้ยสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วก็จะส่งเอ็กซ์เพิร์ทมาดูด้วยอะไรนี้เนี่ยประการที่สำคัญ position hold ก็คือว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยไอ้คนคนนี้ที่ขอมาเนี่ยมีลูกน้องรองรับสักกี่คนถ้าสมมติไม่มีลูกน้องคนเดียวโปรเจกต์ต้องเบลเลอร์ทนเดียวนี่ไม่มีทางทำได้อันนี้เนี่ยพวกคุณจะซับคอนแทรคออกไปยังไงจะต้องให้ทางเขาเนี่ยช่วยมายังไงอย่างนี้ถึงต้นความฉลาดหลักแหลมแต่อยากให้ใช้ว่าอันนี้คือตรงภาษาอังกฤษว่า enlightenment เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องพูดอะไรรู้เรื่องไม่ใช่ไปโอ้โหเป็นไปไม่ได้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องมันต้องมีบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราทำอย่างนี้วันนี้เรารักษาคน5คนพรุ่งนี้ทำไงให้ได้6มะรืนนี้ได้7มันติดอยู่ที่ไหนนี่คือความนักวิทยาศาสตร์ทำนี้ผลเสียหายเกิดขึ้นยังไงขั้นต่อไปจะไม่มีเกิดเหล่านี้เป็นต้นขยันซื่อสัตย์อดทนอันนี้ต้องอดทนนะแต่อย่าทนอดเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้ซื่อสัตย์นี่จำเป็นนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยต้องซื่อสัตย์ไม่ว่าทั้งเงินการใช้เงินด้วยนะแล้วก็อย่าเอาไอ้ conflict of interest เข้าไปแขวงอยู่ก็คือบอกว่าจะไปเที่ยวแล้วก็ออกอ้างทำงานเงินก็ไปถูกใช้ไปในทางผิดวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นต้นคนรู้ทันไม่ใช่ไม่รู้ไอ้สิ่งต่างๆแล้วนี้ก็ต้องรู้ด้วยเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆอันนี้ในเรื่องของจรรยาบรรณ ethics นี่สำคัญมากด้วยนะฮะมันมีผลต่อคนอย่างยกตัวอย่างพอจะเห็นไหมฮะว่าไอ้เส้นกราฟนี่ยังไงสมมติถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งหรือลูกน้องก็ได้ส่งตัวเลขมาให้เราส่งตัวเลขขึ้นมามันมีโดสแล้วก็มี survival นะฮะออกมาเป็นอย่างนี้เป็นเส้นตรงเปี้ยเห็นไหมท่านรองคณะดีๆบอกเป็นไปไม่ได้ตรงนี้จะไปเชื่ออะไรใช่ไหมตัวแปรมีเยอะแยะใช่ไหมฮะตั้งแต่อายุ genetics environment sex ใช่ไหมหรือ disease เป็นทดลองเนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงมาลาเรียคุณจะไปได้ตัวเลขนั่นได้ยังไงเมื่อคนเป็นมาลาเรียเนี่ยแต่มีผลคนที่เป็นทาลัสซีเมียแต่มีความต้านทานต่อมาลาเรียอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นตัวแปรมันมีสารพัดอยากจะลงเฉพาะแวดล้อมเนี่ยอีกวันหนึ่งเลยที่ว่าตัวแปรมันเกิดจากตัวนี้เยอะโดยเฉพาะเรื่องอุณหภูมินะฮะแต่วันนี้ไม่มีเวลาจริงๆทีนี้ความเป็นผู้นำทีมอันนี้สำคัญมากเป็นผู้นำตัวเองเป็นผู้นำทีมที่ไม่ผีคนแล้วก็มีนิ่งทีมในกรณีที่หลายๆองค์กรแล้วต้องมีอะไรทีมเราต้องสร้างความเชื่อถือเราจะต้องสร้างความเห็นอกเห็นใจอันนี้เคยพูดให้กับท่านคณบดี
ฟังบ้างแล้วใช่ไหม agreement ในการที่ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้ต้องให้แจ่มชัดผลประโยชน์จะแบ่งปันกันยังไงนะฮะการสร้างบรรยากาศที่ที่จะให้ทำงานอำนวยความสะดวกยังไงจะแชร์ผลประโยชน์ไงสร้างโอกาสที่เป็นไงให้ recognize หรือว่าให้ตระหนักหรือให้รู้ว่าคนไหนเก่งไม่เก่งถ้าเก่งสนับสนุนเลยอย่าไปอิจฉาไปดึงเขาลงมาตรงนั้นมันจะทำให้ตกต่ำนะฮะเหล่าที่เป็นต้นประการที่สำคัญที่สุดถ้านั่งเครื่องบินลำเดียวกันถ้าตกเลยไม่ใช่เรือลำเดียวกันเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อใครทำอะไรด้านไหนเราต้องไปประชุมถ้าทุกอาทิตย์ได้ยังดีเพื่อแก้ไขปัญหา knowledge transfer empathy ที่เรามีร่วมกันตั้งแต่ต้นเราจะได้ช่วยกันแก้ไขถ้าเป็นตัวเลขกระจัดกระจายถ้าท่านคณะบดีไม่ชอบอันซ้ายใช่ไหมมาด้านขวาไม่เป็นกระจัดกระจายเราจะลากเส้นอันไหนเพราะตรงนี้จะส่งผลไอ้ตัวยาที่มาช้าเอามาใช้นะถ้าเป็นเรื่องของสัตว์มันก็จะ LD 50นะแต่ถ้านั้นไมโครเข้าใจว่าอาจารย์คงใช้ D10 ใช่ไหมฮะการฆ่าเชื้อ1ล็อกไซเคิลมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเอาคำนวณถ้าคุณลากเส้นผิดนี่ทำให้คอนเซนเทรชันหรือโดสผิดไปด้วยตรงนั้นแทนที่จะรักษามันอาจจะไปทำร้ายคนหลานที่เป็นต้นเขาไอ้ที่เมื่อกี้ที่มาพูดนะฮะไอ้กูดกอเวอร์แนนซ์เหมือนกันเราจะต้องมีทุกคนในนั่งเรือนั่งเครื่องบินเดียวกันแล้วต้องมีการส่วนร่วมเราจะทำงานกันยังไงออกระเบียบได้ยังไงกันเบี้ยวนะฮะและคนที่ถือระเบียบจะต้องถือแท้ทำไงถึงไงคนแอนอกรับผิดชอบสร้างความโปร่งใสและก็รับผิดชอบด้วยถึงอย่างที่เมื่อกี้หมอตู้เห็นไหมฮะถึงจะต้องทดลองกินเองก่อนก็ทำเองเหล่านี้เป็นต้นเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้นะอย่าว่าผมเดี๋ยวท่านรองคณะบดีไปกินเองจะแทบทุกอันเป็นตัวนำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้เรื่องงบประมาณที่เป็นหัวใจที่เราจะพูดถึงวันนี้อันหนึ่งก็คืองบประมาณปกติเราได้ปกติสำนักงบประมาณเขาจะมาให้เอาเนี่ยคุณเอาไปสำนักงบประมาณหรือคณะกรรมการเขาก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อนำมากันก่อนหรือสกรูตินายเงินในแต่ละปีโครงการที่ดีเนี่ย1ปีเสร็จไหมเป็นเอียร์มาร์กแต่ถ้าไม่เสร็จเราจะเบนช์มาร์กไว้กี่ปีคือว่าโครงการนี้กี่ปีเพื่อให้เขาขอให้เราล็อกเงินไว้ให้เรานะฮะอันนี้ก็คงถ้าเป็นโครงการเล็กๆคงไม่ยากคุณทำไปเถอะแต่ถ้าเป็นโครงการใหญ่ถ้าเป็นหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือเป็นในลักษณะของประเทศอย่างยกตัวอย่างจะคุ้นเคยกับระบบเมกันก็คือตรงที่ว่า NIH ถ้าเปรียบเทียบก็คงเป็นเรื่องของทางด้านการสาธารณสุขของเราก็คงให้ DOE ก็คือด้านพลังงานนะฮะหรือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของทุนนะฮะอีกทุนอันนึงก็คือเรื่องของไอ้ทุนที่ฟันที่จะให้ก้อนใหญ่หน่อยในลักษณะของ AIDS AID นะฮะก็จะมีสหรัฐอเมริกาจะได้ AID นะฮะก็คือ American International Development Program ใช่ไหม Canadian ก็จะมี CIDA Japan ก็จะมี JICA พวกนี้อาจารย์คงรู้จักดีนะพวกนี้ก็จะให้หนักเพราะนั้นเราจะต้องมีโครงการดีเพราะนั้นโครงการดีอันนั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนโครงการที่ดีในแต่ละหัวข้อที่เราเนี่ยมันเหมือนคัมภีร์ของเราที่เราจะต้องไม่มีจุดอ่อนตรงนั้นและเราจะต้องกำหนดบุคคลและกำหนดออกไปให้แจ่มชัดนะทีนี้ถ้าเป็นองค์กรระหว่างประเทศมันก็จะมีถ้าเป็นด้านสาธารณสุขก็มี WHO นะฮะถ้าการเกษตรก็ FAO และถ้าพลังงานก็คือInternational Atomic Energy Agency ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะมาหลากหลายบางทีบางโปรเจกต์อย่างที่สำนักงานมันจะเป็นร่วมกันเป็นลูกผสมในระหว่าง IAEA WHO และ FAO เวียนกันประชุมของทุกปีถ้าวันหลังมีโอกาสที่เราจะมานั่งคุยกันกินกาแฟอะไรด้วยกันจะลองส่วนระเบียบให้ได้เพราะวันนี้มันไม่มีเวลาจริงหรือเป็น research contractresearch contract ก็จะเป็นลักษณะนี้และลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยโครงการอันใหญ่นี้นะมันเหลือมุมอย่างนี้มุมนี้โยนไปให้ในแต่ละ region ที่เขาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นประการที่สำคัญอันนึงที่เมืองไทยเราไม่เคยมีก็คือว่าประเทศที่เจริญไอ้บริษัทเนี่ยเขาจะมีเงินสำหรับงบประมาณเนี่ยประมาณ 3-5% แต่บ้านเรามักจะไม่มีการลงทุนมักจะลงทุนแบบตีหัวเข้าบ้านซื้อโรงงานเก่าๆมาแล้วก็บอกเฮ้ยลงทุนอย่างนี้ขอ3ปีคืนทุนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเสือนอนกินที่นู่นก็ไม่มีก็จะมีโนเวทอยู่เรื่อยนะครับกับโลนถ้ามันดีจริงๆก็จะมีซอฟโลนให้ก็คือขอยืมระยะยาวดอกเบี้ยไม่มีนะฮะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งถูกมากๆเหมือนได้เปล่านะเหล่านี้เป็นต้นทีนี้
ไอ้เรื่อง management ก็จะพูดมากไอ้ได้พูดมาบ้างแล้วแผนงานและแผนเงินอันนี้ต้องแจ่มชัดนะครับนะแล้วทีมเวิร์คเมื่อกี้ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเราจะสร้างไง good governance ไอ้รอเรือนี่สำคัญนะครับก่อนเรารู้บททฤษฎีไอ้ที่สื่อเล่าให้คุณสื่อฟังแต่คุณไม่รู้คนรอบข้างคุณอันนี้อันตรายมากเพราะนั้นรอบรู้แต่ไม่รู้รอบไม่ไอ้ข้างๆรอบข้างนี่ไม่รู้ว่าใครนิสัยใจคอเป็นไงไอ้ทำงานไม่ขี้เกียจหรือขยันหรือว่ามีอิติกหรือไม่อะไรสิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้เหรอเพราะนั้นต้องรอบรู้รอบแล้วต้องรอบคอบด้วยนะการทำงานทุกคนเนี่ยเราต้องตรวจเช็คเราต้องเดินดูรอบคอบว่าการทำงานรอบคอบใช่ไหมฮะแล้วต้องรวดเร็วไม่ใช่รอบคอบแล้วช้าจนกระทั่งที่คุณบุญคำพูดบอกว่าเลือดเกลือเรียกพี่อะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ไหวใช่ไหมมันจะทำให้โปรเจกต์ as a whole ช้าไปหมดนะฮะแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาอุปสรรคแล้วก็แก้แล้วก็รับลมรับอารมณ์คนด้วยนะไม่ใช่รับอารมณ์คนเพราะบางคนนี่ทำอะไรพูดไม่ได้สะใจเลยนะตามที่อยากจะพูดก็คืออย่างนี้ครับก็คงอันนี้สไลด์นี้ก็คงโดดข้ามไปในเรื่องของ material นี่สำคัญนะ material เนี่ยถ้าดีที่สุดก็คือให้มีภายในประเทศแต่ถ้ามีเราต้อง import ก็มาเนี่ยถ้าเราเป็นโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยก็จะมีองค์การระหว่างประเทศอย่างน้อยจุดที่3องค์กรเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเขาก็จะให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลืออันนั้นเนี่ยมันหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะต้องไปออกของเราจะต้องขอยกเว้นภาษีที่กระทรวงศึกษาธิการออกของแล้วเราจะต้องไปที่กรมศูนย์นะในคณะกรรมการแห่งหนึ่งก็แทบไม่เคยเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเขาบอกว่าตอนนั้นได้รับโรงงานฉายรังสีมาแล้วก็มีไอ้ระบบการนำไอ้คอนเวย์เข้าสู่ไอ้โรงงานฉายรังสีไอ้ตัวลอกตรงนั้นหายไปอีฟเกรกลัวตอนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโทรมาหาที่บ้านตอนนั้นประมาณ2 ทุ่มกว่าเกือบ3 ทุ่มบอกเฮ้ยไอ้ทำไงได้ไอ้นี่หาไม่เจอผมบอกพรุ่งนี้ผมไปหาเองไปช่วยกันไปกับฝรั่งก็เลยบอกว่าถ้าหาไม่เจอนี่โครงการเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพวกคุณได้เรื่องแน่มันก็มาชี้ให้อยู่ตรงกลางนี้ถึงได้เรื่องเพราะได้มีการเตือนบอกว่าถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะมันจะเอาฟอร์กลิฟต์แทงพังนี่คือสิ่งที่เห็นไหมอาจารย์เนี่ยพยักหน้าอะไรปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่ดอกกุหลาบปูตลอดนะฮะเพราะอันนั้นยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะเพอร์เชสในการในก่อนที่เราสั่งซื้อจากต่างประเทศแต่ก่อนนี้เงินน้อยแต่ได้ของเยอะใช่ไหมฮะสมัยก่อนนี่โบรชัวร์เนี่ยสวยๆเมืองไทยยังไม่มีศักยภาพในการพิมพ์โบรชัวร์สวยผมต้องไปแอบแกะไอ้พิมพ์ที่เขาแปะเข้าไปแกะมาเอ้ยนี่มันผลิตที่ไหนอ๋อนี่อเมริกาหรือโอไฮโอผมก็เขียนจดหมายไอ้ของ2,700ผมซื้อได้ 70,000 ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเหลือเงินนี่มาใช้เรามาขอยกเว้นภาษีเองเหล่านี้เป็นต้นมีอันนึงที่ซื้อให้บริษัทเขตร้อนเป็นเครื่องย้อมสีผมซื้อในราคา 40,000มหาลัยหนึ่งอย่าไปอ้างชื่อเขาละก็ซื้อมา 77,000 หล่านี่เป็นต้นถ้าเรารู้จักซื้อเราในลักษณะผิวเขียวเราก็จะเซฟเงินงบประมาณอันนี้นะฮะเหล่านี้เป็นต้นในเรื่องของไอ้วิธีการอันนี้เราต้องเขียนให้แจ่มชัดนะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือยังถ้าไม่มีเนี่ยเราจะอินโนเวทขึ้นมาไหมนะฮะอินโนเวทยังไงเบสิกไซน์แล้วพอแข็งหรือยังผมเคยเห็นไอ้โดสิมิทรีปกติเราต้องสั่งซื้อมาจากอเมริกาในเรื่องของรังสีของจีนคิดเองง่ายๆผลิตขึ้นมาผลสุดท้ายก็มีใช้ตลอดเวลาเหล่านี้เป็นต้นเครื่องมือเหมือนกันมีหรือเปล่าถ้ามีกี่ชิ้นถ้าไม่มีไม่กี่ชิ้นต้องขอเข้าไปอีกเท่าไหร่แล้วเครื่องมือเนี่ยที่เอามาใช้ในฟิลไหนในด้านทั้งด้านชีวเคมีหรือฟิสิกส์แล้วถ้าคุณมีเครื่องมือเนี่ยพอใช้เสียแล้วคุณทำไงคุณมีเวิร์กช็อปซ่อมไหมคุณมีสแปร์พาร์ทรองรับไหมเคยถามแฟนบอกว่าที่ไม่โดนนี่มีเซ็นทรัลแลบไหมบอกมีแต่ของแต่ละคณะแต่ถ้าของเกษตรของจุฬาก็จะมีเนี่ยเซ็นทรัลแลบแต่มันก็มีปัญหาไอ้สิ่งที่จะทำกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นยังยกตัวอย่างไอ้เรื่องสแปร์พาร์ทเนี่ยพอไม่มีโอ้โหมีปัญหาคอยที่2-3 เดือนพอผลสุดท้ายเราก็มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของไอ้เครื่องมือก็เป็นข้ออ้างอันหนึ่งสำหรับของคนขี้เกียจนั่นเองนะสแปร์พาร์ทเหล่านี้มันมีครั้งหนึ่งจะขอเล่าให้ฟังบางทีไอ้ความเราที่เราไม่รู้ไอ้เครื่องฉายรังสีมันมีตัวเป่าลมรอบในสมัยนั้นเครื่องหนึ่งประมาณ 50,000 ต้องคอยสั่งซื้ออยู่เรื่อยเลยแล้วก็เราก็ตอบว่าเอ้ยประเภทอย่างเงี้ยคุณต้องสั่งซื้อแต่สั่งซื้อมาเยอะเอนจิเนียร์เข้ามาที่เมืองไทยบังเอิญสนิทกันมากๆก็บอก
โอ้ยคุณทำไมต้องไปสั่งซื้อคุณก็เปลี่ยนแค่แปลงฐานเท่านั้นคุณก็เสร็จเหล่านี้เป็นต้นอายเขาหน้าดูเลยเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆนี่สิ่งที่เราอิกนอร์เราไม่รู้แต่เราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะเล่าให้สู่ฟังที่ลงลึกในแต่เรื่องก็เป็นวันนะครับครับขอข้ามไปเมื่อกี้เราได้พูดถึงคอน sumer นี่แหละตัวสำคัญในการที่จะทำให้เราเดินไปสู่ถึงผู้ให้ทุนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพวกนี้มาใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ของคุณว่าคอน sumer ของคุณเนี่ยเขาพิจารณาอะไรหนึ่งไอ้สิ่งของที่คุณผลิตขึ้นหรือทำการทดลองเนี่ยมันต้องปลอดภัยก็สำหรับเขานะก็ไม่ใช่ถ้าสมมติอาจารย์ไปคิดตัวยาอะไรขึ้นมาเขาใช้แล้วบอกอันตรายเหลือเกินไม่ใช่มันจะทรงใช้ได้ก็เติมว่ามาถึงในเรื่องความเป็นไปตายมั้งเป็นฝรั่งเขาเรียกว่า it's come to the matter of life and death อย่างเงี้ยโอเคเพราะคุณไม่ทำคุณก็ตายอะไรเงี้ยหรือคุณจะตายด้วยยาอะไรอย่างเงี้ยคุณแต่มาถึงผู้ใช้อย่างสมมติว่าโอเอ็กซเรย์นี่ดีเมื่อกี้เล่าให้ฟังหรือไอ้สิ่งไอ้เลเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันปลอดภัยสำหรับผู้ใช้หรือเปล่าทั้ง MD ทั้ง DDS อย่างเงี้ยเจอสภาพแวดล้อมอย่างยกตัวอย่างที่เขียนใส่เนี่ยสมัยก่อนนี้ตอนรู้จักกาแฟใหม่ๆได้ไปช่วยอย่างเงี้ยนะทำเรื่องเอาเมากัมช่วยปั๊มแล้วก็จะมานั่งสควีซเอาไอ้พวกปลอดออกนี่เรายังคิดว่าเฮ้ยแล้วมันเอาไปทิ้งที่ไหนแวดล้อมจะเสียหายแล้วมันเกิดโรคอะไรอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องถ้าทำเป็นได้ขอให้มันง่ายใช่ไหมถ้าเป็นหมอก็หมอเปิดมาปิดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดเดียวแป๊บเดียวเสร็จแต่ถ้าเป็นซับซิสเคทมันก็โอ้โหยากต้องงุ้นต้องคอยช่างคอยอะไรไอ้อย่างนี้มันก็จะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องคิดเซฟมันนี่ไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายได้เราก็ไม่มีตลาดอันนี้เป็นของธรรมดาจะได้อย่างมากก็แค่ไฮเอนด์ก็คือพวกที่สูงนะครับอันนี้โปรเจกต์แรชชั่นอลอันนี้ได้เขียนไปบ้างแล้วตามอันนี้นะฮะก็คงไม่มีเวลาที่จะมาพูดอีกอันนี้ก็ขอตัวอย่างยกตัวอย่างความปลอดภัยอาหารฉายรังสีก่อนที่จะจบลงนะฮะไอ้กรรมเมื่อกี้ได้เล่านะฮะกระทรวงสาธารณสุขถามมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมมาที่ปปส.ปปส.ประสานมาที่เวชศาสตร์เขตร้อนเวชศาสตร์เขตร้อนดึงวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะรามาเข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีนักสถิติที่ดังก็ Biostat เราก็ต้องดึงเข้ามาจุฬามาอ่าน มาอ่านสไลด์ที่มีจำนวนมากสภาวิจัยเข้ามาซัพพอร์ตนะฮะ กรมวิทยาศาสตร์การมาในเรื่องทุนกรมวิชาการเกษตรเขาจะต้องมาช่วยหลักการและเหตุผลของเราไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นจริงจริงเราต้องไปขอเขาหรือว่าเขามีอยู่แล้วเขาพิมพ์หรืออะไรสิ่งต่างๆนี่เราต้องมาให้นะฮะไม่มีตัวอย่างยกตัวอย่างของแต่ละกรมว่าอะไรในตอนนั้นใช้เวลาเท่าไหร่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ค้าขายก็ต้องเข้าเกี่ยวข้องในกรณีอันนั้นเนี่ยไปถึงคุณเชื่อไหมว่าบุคคลที่ทำการทำหน้าที่ประสานประโยชน์เจอผลสารพัดเจอคนสารพัดเจอปัญหาสารพัดทั้งเรื่องเงินเรื่องงาน เพราะฉะนั้นมันต้องอดทนเหมือนกันเมื่อกี้ไอ้คำว่า Jack of all trades ตอนนี้พอรู้ใช่ไหมว่า เรานักประสานผลประโยชน์เนี่ยเราจะต้องรู้ไอ้นู่นไอ้นิดไอ้นี่นะเพื่อที่จะต้องไปพูดกับเขาตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลามันก็ถูกคอนซูมเห็นใจพวกแพทย์ทันตแพทย์ก็คือรักษาคนต้องเป็นครูนะฮะขึ้นมาเป็นนักบริหารต้องเป็นนักประสานประโยชน์เยอะแยะไปหมดต้องตระหนักแล้วว่าทุกอย่างและแต่ละอย่างต้องมีความรู้มันจะต้องกลายเป็นนักคือ Jack of all trades Jack of all trades นี่เป็นในสมัยก่อนในอเมริกาเนี่ยถ้ามีความรู้อย่างเดียวก็คงหากินไม่ได้ซ่อมบ้านซ่อมอะไรอย่างนี้ต้องหานักนู่นนักนี่นี่คือ Jack of all trades เพราะนั้น researcher ก็จะต้องมีความรู้อย่างที่เมื่อกี้เห็นแล้วเป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งอะไรต้องมีความรู้ในด้านต่างก็ขอบคุณสำหรับผู้ฟังไม่ต้องขอพูดตรงๆไม่ได้สะใจตามที่จะพูดแต่ก็หวังว่าคงได้อะไรบ้างนะคิดว่าอย่าหาว่ามาบ่นเลยเพราะว่าก็คิดว่าถ้าได้ก็จะดีใจนะฮะขอบคุณมากครับอีกครั้ง